วัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ Money Delivery ค่ะค่ำคืนวันพุธที่8กรกฎาคมค่ะตามติดประเด็นเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศไปพร้อมๆกันค่ำคืนนี้อยู่กับคุณณัฐธิประดาและดิฉันวิมลวรรณค่ะเชื่อว่านะลงทุนหลายๆท่านเนี่ยนะคะติดตามหลากหลายประเด็นละค่ะในค่ำคืนวันนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฝากฝั่งสหรัฐอเมริกาแล้วก็ยุโรปนะคะประเด็นที่ติดตามกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกฎหมายความมั่นคงของจีนนะคะที่มีผลบังคับใช้ในฮ่องกงวันนี้มีประเด็นตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาหรือแม้กระทั่งนะคะในกรณีของอัตราการแพร่เชื้อหรือว่าการระบาดของโควิด -19 ซึ่งส่งผลทำให้สหรัฐอเมริกาเนี่ยทำสถิติใหม่นิวไฮทุกๆวันต้องบอกว่าตอนนี้สหรัฐมียอดผู้ติดเชื้อเกือบจะ3,100,000รายแล้วนะคะแล้วก็ที่สำคัญเท็กซัสบอกว่าวันเดียวเจอกันไป 10,000 รายนะคะแต่ว่าขณะเดียวกันคุณโดนัลด์ทรัมป์ก็บอกว่าอยากจะเร่งให้ทุกๆรัฐเลยนะมีการเปิดเทอมกันด้วยซึ่งดูเหมือนจะเป็นข้อที่สวนทางการเลยอาจจะทำให้นักลงทุนมีความวิตกกังวลในเรื่องนี้กันด้วยค่ะใช่ค่ะและทางด้านของ WHO เองนะคะก็ออกมาระบุนะคะบอกว่าอัตราการแพร่ระบาดในระดับนี้น่าจะนำไปสู่อัตราการเสียชีวิตที่เพิ่มมากขึ้นนะคะซึ่งณปัจจุบันเนี่ยต้องยอมรับว่าถึงแม้ว่าตลาดหุ้นดูเหมือนว่าจะไม่รับรู้ข่าวแต่ตอนเริ่มรับรู้บ้างเล็กๆน้อยๆแล้วนะคะเกี่ยวกับทิศทางของอัตราการเสียชีวิตของผู้ที่ได้รับเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือว่าโควิด-19 ทั่วโลกที่มีอัตราการเสียชีวิตเพิ่มขึ้นนะคะยิ่งถ้ามีอัตราการเสียชีวิตเพิ่มขึ้นมากเท่าไหร่มาตรการล็อกดาวน์ก็จะกลับคืนมาแล้วก็จะเป็นปัจจัยกดดันต่อทิศทางเศรษฐกิจอีกครั้งหนึ่งทีนี้เรามาดูบ้างอีกหนึ่งปัจจัยที่มีผลกดดันกับเศรษฐกิจนะคะนั่นก็คือเรื่องของการผ่านกฎหมายความมั่นคงของจีนในฮ่องกงนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยจีนก็มีการเปิดสำนักงานใหม่ด้วยโดยที่ไม่สนใจเลยว่านานาชาตินั้นเขาจะมองอย่างไรโดยทางด้านของสหรัฐอเมริกาเองค่ะระบุนะคะถึงแนวทางทางเลือกหลากหลายเลยเพื่อที่จะจัดการกับกรณีที่มีการผ่านกฎหมายความมั่นคงของจีนในฮ่องกงในครั้งนี้หนึ่งในนั้นมีการส่งสัญญาณออกมาค่ะว่าอาจจะยกเลิกการผูกติดค่าเงินระหว่างฮ่องกงดอลลาร์กับทางด้านของดอลลาร์สหรัฐอเมริกานะคะส่งผลทำให้บรรยากาศการซื้อขายของตลาดหุ้นฮ่องกงตั้งแต่ช่วงเช้าดูไม่ค่อยเป็นสุขสักเท่าไหร่และหนึ่งในหุ้นที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดนั่นก็คือ HSBC นะคะโดยที่ปรึกษาระดับสูงของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐอเมริกาได้มีการเสนอรัฐบาลสหรัฐนะคะว่านี่เป็นแนวความคิดหนึ่งในการยกเลิกการผูกติดค่าเงินดอลลาร์ฮ่องกงกับดอลลาร์สหรัฐเพื่อเป็นหนึ่งในแนวทางลงโทษจีนจากการบังคับใช้กฎหมายความมั่นคงฉบับใหม่ในฮ่องกงทางเลือกดังกล่าวถูกหยิบยกขึ้นมาอภิปรายร่วมในบรรดาที่ปรึกษาของนายไมค์ปอมเปโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาเพื่อจำกัดความสามารถของธนาคารในฮ่องกงในการซื้อสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐแต่ข้อเสนอดังกล่าวนั้นเผชิญข้อต่อต้านอย่างรุนแรงจากเจ้าหน้าที่อื่นๆค่ะโดยระบุว่าอาจส่งผลกระทบกับธนาคารฮ่องกงและสหรัฐเท่านั้นแต่ไม่ได้ใช่กับผลกระทบที่เกิดขึ้นกับธนาคารจีนนะคะโดยในเซียลีนักวิเคราะห์ฝ่ายกิจการเอเชียของ BBVA ฮ่องกงระบุว่าข้อเสนอให้ยุติการผูกติดค่าเงินเป็นเหมือนอาวุธร้ายแรงระดับนิวเคลียร์ถ้าหากสหรัฐตัดสินใจทำเรื่องดังกล่าวมีความเสี่ยงที่ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐจะขาดสะบั้นลงอย่างสิ้นเชิงและส่งผลกระทบอย่างมากต่อสหรัฐอเมริกาไม่เพียงเท่านี้ประเด็นนี้เนี่ยนะคะกดดันราคาหุ้นของ HSBC Holding ให้ซุดตัวลงเกือบ 3% ค่ะในการซื้อขายของตลาดหุ้นฮ่องกงนะคะเรียกว่าซุดตัวลงหนักสุดในรอบ3สัปดาห์ที่ผ่านมาเนื่องจากข้อเสนอดังกล่าวนั้นอาจจำกัดความสามารถของธนาคารในฮ่องกงในการซื้อสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐด้วยค่ะดูเหมือนว่าจะเป็นหนังม้วนยาวกันแล้วนะคะในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจากกฎหมายความมั่นคงของจีนที่บังคับใช้ในฮ่องกงก่อนหน้านี้มี TikTok กันนะที่เราติดตามข่าวสารกันวันนี้มาในเรื่องของค่าเงินกันแล้วด้วยนะคะขณะเดียวกันค่ะมาดูในเรื่องของสถานการณ์วิกฤตไวรัสโควิด-19 กันสักนิดหนึ่งหลายประเทศปรับตัวดีขึ้นเริ่มที่จะเดินหน้าในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจกันแล้วแต่ว่าหลายประเทศมีการคาดการณ์กันด้วยนะคะว่าเศรษฐกิจในช่วงครึ่งปีหลังของเขาอาจจะมีการปรับตัวลดลงพอปรับตัวลดลงแบบนี้นะคะก็อาจจะทําให้การจ้างงานมีการปรับตัวลดลงกันด้วยค่ะล่าสุดทางด้านของอังกฤษนะคะมีการออกมาเปิดเผยค่ะวันนี้เขาได้มีการประกาศใช้ในเรื่องของนโยบายกันเพิ่มเติมนะคะหลังจากที่ในเรื่องของไวรัสโควิด-19 นั้นมีผลกระทบทำให้เศรษฐกิจของเขามีการปรับตัวลดลงค่ะ GDP ในช่วงที่ผ่านมานะคะโดยเฉพาะในเดือนเมษายนของอังกฤษมีการปรับตัวลดลงไปประมาณ 20.4% ค่ะซึ่งถือว่าร่วงลงเป็นรายเดือนมากที่สุดเป็นประวัติการณ์ด้วยโดยทางด้านของรัฐมนตรีคลังอังกฤษนายริชซูเน็กนะคะมีการเปิดเผย
ค่ะนโยบายการคลังชุดใหม่วันนี้ Summer Economic Update หรือว่างบประมาณรายย่อยที่น่าจะรวมการปรับลดภาษีและงบการใช้จ่ายเพื่อกระตุ้นให้เศรษฐกิจฟื้นตัวจากผลกระทบของไวรัสโควิด-19 หลังจากใช้จ่ายเงินนะคะประมาณ 30,000 ล้านปอนด์หรือว่า 39,000 ล้านดอลลาร์ไปเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเพื่อรับมือกับไวรัสโควิด-19 ไปก่อนหน้านี้ค่ะแต่ว่าเศรษฐกิจอังกฤษนะคะยังคงหดตัวรุนแรงนับตั้งแต่วิกฤตโควิด-19 ระบาด GDP เดือนเมษายนมีการปรับตัวลดลงมากที่สุดเป็นประวัติการณ์ขณะที่การกู้ยืมพุ่งขึ้นสู่ระดับ 1.037 แสนล้านปอนด์หรือว่าประมาณ 1.289 แสนล้านดอลลาร์ในเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมซึ่งแซงหน้า GDP เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2506ค่ะส่วนทางด้านของเครดิตสวิสเขามีการระบุนะคะแม้เศรษฐกิจจะได้รับการประคองจากมาตรการช่วยเหลือการพักงานหรือว่า Furlough Scheme ในช่วงที่ผ่านมาแต่ว่าโครงการนี้กำลังจะสิ้นสุดลงในเดือนตุลาคมซึ่งจะทำให้การว่างงานเพิ่มขึ้นจาก 3.9% เป็น 10% หรือว่าประมาณ 3.5 ล้านคนในช่วงครึ่งปีหลังค่ะไม่มีแนวโน้มที่พนักงานซึ่งถูกพักงานจะได้รับการว่าจ้างให้กลับเข้าสู่ตลาดแรงงานเหมือนเดิมหลังสิ้นสุดโครงการก็จะมีการปลดพนักงานกันอีกรอบหนึ่งด้วยค่ะไปดูทิศทางเศรษฐกิจนะคะในโซนเอเชียกันบ้างดีกว่านะคะอย่างทางด้านของญี่ปุ่นนั้นก็ได้รับผลกระทบค่อนข้างเยอะพอสมควรแล้วค่ะเกี่ยวกับการแพร่ระบาดแล้วล่าสุดเนี่ยนะคะก็ยังมีอัตราการแพร่ระบาดที่กลับคืนมาในระลอกที่2ท่ามกลางการรีโอเพนในพื้นที่เมืองต่างๆด้วยแถมมีปัญหาเรื่องของฝนฟ้าด้วยนะคะที่มีปัญหาน้ำท่วมในช่วงที่ผ่านมาดังนั้นประเด็นดังกล่าวค่ะก็ส่งผลทำให้ทิศทางเศรษฐกิจนั้นดูน่ากังวลใจนะคะแต่มีสัญญาณทั้งดีและร้ายมาฝากกันแล้วค่ะวันนี้นะคะทางด้านของญี่ปุ่นนั้นมีการเปิดเผยตัวเลขบริษัทที่ยื่นล้มละลายปรับตัวสูงขึ้นแต่ในขณะเดียวกันนะคะก็สวนทางกับทิศทางความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างๆที่มองว่าสถานการณ์นั้นน่าจะผ่านจุดเลวร้ายไปแล้วล่ะค่ะโดยในมุมมองนี้เนี่ยนะคะมีการเปิดเผยจากสำนักงานคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นเปิดเผยว่าความเชื่อมั่นทางธุรกิจของชาวญี่ปุ่นที่ประกอบอาชีพที่มีความอ่อนไหวต่อภาวะเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นพนักงานขับรถแท็กซี่พนักงานร้านอาหารปรับตัวดีขึ้นค่ะจากระดับ23.3 ในเดือนพฤษภาคมขึ้นมาอยู่ที่ 38.8 ในเดือนมิถุนายนแข็งแกร่งสุดเป็นประวัติการณ์ในเดือนมิถุนายนนี้นะคะก็คือปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นรายเดือนสูงที่สุดนับตั้งแต่มีการรวบรวมข้อมูลเชิงเปรียบเทียบในเดือนมกราคมปี2545สะท้อนถึงคาดการณ์ที่ว่าเศรษฐกิจจะเริ่มฟื้นตัวหลังจากที่รัฐบาลญี่ปุ่นประกาศยกเลิกมาตรการฉุกเฉินในการควบคุมโควิด-19ในขณะที่โตเกียวโชโกรีเสิร์ชค่ะหน่วยงานวิจัยด้านสินเชื่อของญี่ปุ่นนั้นเปิดเผยว่ามีบริษัทยื่นขอล้มละลายประมาณ780แห่งในเดือนมิถุนายนซึ่งถือได้ว่าเป็นจำนวนการยื่นขอล้มละลายจำนวนมากที่สุดในปีนี้เพิ่มสูงขึ้นถึง 148% เมื่อเทียบกับระดับเดือนพฤษภาคมซึ่งเป็นเดือนที่มีจำนวนบริษัทยื่นขอล้มละลายน้อยที่สุดนับตั้งแต่ทศวรรษที่1960เนื่องจากรัฐบาลได้ประกาศภาวะฉุกเฉินทั่วประเทศเพื่อสกัดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดทำให้ศาลนั้นไม่สามารถดำเนินการได้ตามปกติค่ะอีกหนึ่งประเทศที่ต้องบอกว่าในช่วงครึ่งปีหลังหรือว่าตั้งแต่ไตรมาสที่2ของเขานะเศรษฐกิจปรับตัวสดใสก็คือเวียดนามค่ะเพราะว่าในเรื่องของการส่งออกเขาก็ปรับตัวดีขึ้นนะคะแล้วก็ขณะเดียวกันในขณะที่ประเทศอื่นๆ GDP ไตรมาสที่2เขาอาจจะมีการปรับตัวลดลงแต่เวียดนามนะต้องบอกว่าบวกสวนทางขึ้นมาจากประเทศอื่นๆได้ค่ะทางด้านของเวียดนามนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเทศนะคะที่ต้องบอกว่าน่าจะมีทิศทางภาวะเศรษฐกิจที่สดใสที่สุดในเอเชียค่ะหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะคะอาจจะเจอในเรื่องของไวรัสโควิด-19 ที่เข้ามากระทบแต่ว่าหลังจากนี้นะในเรื่องของเศรษฐกิจของเขาที่ยังคงมีฐานที่แข็งแกร่งนะคะเลยทำให้เศรษฐกิจของเขาในช่วงครึ่งปีหลังอาจจะเติบโตดีขึ้นได้ค่ะทางด้านของเอ็ดเวิร์ดทีเทอร์นะคะนักเศรษฐศาสตร์ประจำอาเซียนของ UBS Research นะคะเขามีการเปิดเผยค่ะแม้ขณะนี้นะคะเวียดนามยังถือว่าได้รับความเสียหายจากผลกระทบของไวรัสโควิด-19 แต่เวียดนามก็ถือว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่มีแนวโน้มเศรษฐกิจสดใสที่สุดในภูมิภาคเอเชียเนื่องจากการส่งออกและการลงทุนจากต่างประเทศของเวียดนามมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นค่ะและเวียดนามได้กลายเป็นศูนย์กลางการผลิตแห่งใหม่สำหรับบริษัทต่างๆที่ต้องการย้ายฐานการผลิตออกจากจีนเนื่องมาจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนขณะที่ GDP ไตรมาส2ของเขานะคะก็คาดการว่าจะขยายตัวได้ 0.36% เมื่อเทียบเป็นรายปีซึ่งในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาค่ะเวียดนามได้มีการลงสัตยาบันในข้อตกลงการค้าเสรีกับสหภาพยุโรปหรือว่า EU ซึ่งจะช่วยกระตุ้นการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศแม้ในช่วงนี้อาจถูกจำกัดด้วยข้อกำหนดการเดินทางแต่เชื่อว่าสถานการณ์ต่างๆจะดีขึ้นในปี2564ค่ะ
พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเราจะมาจับสัญญาณตลาดหุ้นไทยกันค่ะหลังจากที่ตัวเลขเศรษฐกิจนะคะนักลงทุนนั้นเริ่มรับรู้ในเชิงข่าวร้ายแล้วรวมไปถึงความกังวลเกี่ยวกับโควิด-19 ด้วยจะกดดันบรรยากาศการลงทุนมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวช่วงหน้ามาวางแผนการลงทุนกันค่ะตลาดหุ้นไทยต้องบอกว่าถึงแม้ว่าจะรับรู้ในเรื่องของข่าวร้ายกันไปแล้วนะคะแต่ว่าสถานการณ์โควิด-19 ที่อาจจะกลับมารุนแรงเพิ่มอีกรอบหนึ่งยังประเมินไม่ได้ว่าจะเป็นทิศทางอย่างไรแล้วขณะเดียวกันปัจจัยใหม่ๆตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าจะไม่มีเข้ามาสนับสนุนตลาดหุ้นไทยนะคะทิศทางหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยววันนี้เราพูดคุยกันค่ะกับคุณกิตพลภัยไพศาลกิจผู้อำนวยการและนักกลยุทธ์จากบริษัทหลักทรัพย์ UOB Kเฮียนประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณกิตพลคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะเราประเมินทิศทางของการลงทุนในตลาดหุ้นไทยอย่างไรบ้างคะหลังจากที่ลงไปทำแนวรับสักประมาณใกล้ๆ 1,300 นะคะแล้วฟื้นกลับคืนมาตอนนี้ดูเหมือนจะย่อๆอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะครับก็จะบอกว่าภาพของตลาดเนี่ยจะมีกรอบทางปัจจัยพื้นฐานที่อิง PE 15-17 เท่านะครับอยู่ที่ 1,260 ถึง 1,430 จุดเพราะฉะนั้นในภาพแบบนี้ครับก็แปลว่าตลาดในโซนใกล้ 1,300 ก็จะถือว่าลงทุนได้ขึ้นมาใกล้ 1,400 ก็อาจจะถือว่าค่อนข้างจะตึงสักนิดหนึ่งครับดังนั้นในภาพของตลาดในช่วงไตรมาส3ซึ่งยิ่งใกล้ช่วงของการประกาศผลประกอบการซึ่งมีความเสี่ยงเกี่ยวกับเรื่องของการตอบประมาณการลงหลังจากที่ถึงแม้เราเห็นตัวเลขเศรษฐกิจหลายอย่างฟื้นนะครับแต่ว่าภาพของผลประกอบการเนี่ยยังมีความไม่แน่นอนอยู่ก็ทำให้พอใกล้ช่วงของการประกาศงบใกล้ช่วงของการเฉลยข้อสอบเนี่ยนักลงทุนเองก็จะละล่าละหลังครับแล้วก็อาจจะตัดสินใจที่จะใจเย็นๆรอดูการประกาศผลประกอบการครับดังนั้นช่วงสั้นตลาดเองก็เลยอาจจะเคลื่อนไหวไม่ได้ไกลมากนะครับการประกาศผลประกอบการที่นักลงทุนรอดูกันอยู่แน่นอนว่ากลุ่มของธนาคารน่าจะมีการประกาศกันออกมาก่อนนะคะเราประเมินว่าจะมีทิศทางอย่างไรกันบ้างแล้วถ้าออกมาไม่ดีจะกดดันตลาดมากน้อยยังไงกันบ้างไหมคะครับเราประเมินว่าภาพของผลประกอบการกลุ่มธนาคารโดยรวมนะจะมีทิศทางที่ใกล้เคียงกับไตรมาส1นะครับจริงๆแล้วต้องบอกว่าผลกระทบจากโควิดเนี่ยน่าจะส่งผลกระทบเชิงลบต่อเรื่องของการตั้งสำรองแล้วก็หนี้เสียนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยไตรมาส1กลุ่มธนาคารเองมีการตั้งสำรองของบริษัทลูกเกี่ยวกับเรื่องของตัวเงินลงทุนไปเยอะนะครับซึ่งพอมาถึงไตรมาส2เนี่ยสถานการณ์ของตลาดหุ้นที่มันปรับดีขึ้นรวมทั้งเกณฑ์ในเรื่องของการบันทึกบัญชีบางอย่างเนี่ยก็ทำให้รายการดังกล่าวน่าจะไม่กระทบมากเหมือนช่วงไตรมาส1นะครับประกอบกับการที่ผลกระทบของโควิดถึงแม้จะส่งผลกระทบในเชิงลบเกี่ยวกับเรื่องของตัวค่าใช้จ่ายแต่ว่าในเชิงบวกก็มีเหมือนกันก็คือการที่บริษัทต่างๆนะครับมีปัญหาเรื่องของสภาพคล่องแล้วก็จำเป็นจะต้องใช้ธนาคารเป็นเครื่องมือนะครับในการที่จะกู้ยืมหรือว่าในการที่จะมาช่วยในเรื่องของตัวแก้ปัญหาสภาพคล่องหรือว่าการที่อาจจะไม่สามารถกู้ยืมเงินจากช่องทางปกติอย่างเช่นการออกหุ้นกู้ได้นะครับก็เลยทำให้ตรงนี้ครับเราน่าจะเห็นตัวเลขของการเติบโตของสินเชื่อของกลุ่มธนาคารเนี่ยอย่างต่อเนื่องนะครับดังนั้นภาพตรงนี้รวมๆกันแล้วเนี่ยทำให้ผลประกอบการไตรมาส2นะครับอาจจะไม่เลวร้ายอย่างที่หลายๆคนกลัวและอาจจะใกล้เคียงกันในช่วงไตรมาส1ครับค่ะเรามีการประเมินไว้ไหมคะว่าในช่วงของไตรมาสที่2ยังมีหุ้นในกลุ่มไหนที่น่าจะเอาท์เพอร์ฟอร์มตลาดได้นะคะต้องบอกว่าไตรมาส2เนี่ยถ้าจะมีมันจะเป็นการเอาท์เพอร์ฟอร์มโดยเปรียบเทียบนะครับก็คือกลุ่มที่เกี่ยวกับทางด้านของพลังงานนะครับกลุ่มพลังงานเนี่ยต้องบอกว่าไตรมาส1กำขาดทุนก็น่าจะเยอะนะครับเพราะราคาพลังงานลงต่ำมากก็เลยทำให้เกิดขาดทุนสต็อกแต่ไตรมาส2ครับราคาพลังงานมีการฟื้นตัวก็ทำให้ขาดทุนสต็อกเนี่ยไม่น่าจะมีแล้วก็น่าจะเป็นเกณฑ์ด้วยนะครับดังนั้นภาพตัวนี้ครับเลยทำให้กำไรสุทธิของกลุ่มพลังงานอาจจะถือได้ว่าดีขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาส1อย่างไรก็ตามมันจะเป็นกำไรจากสต็อกกำไรปกติจริงๆในหลายๆหุ้นมีโอกาสที่จะอ่อนตัวลงนะครับดังนั้นภาพของหุ้นในกลุ่มพลังงานเราถึงเห็นว่าถึงแม้จะมีการฟื้นตัวดีขึ้นแต่ว่าสไตล์ของการเล่นหรือโมเมนตัมของการฟื้นตัวไม่ค่อยมีความต่อเนื่องเท่าไหร่ครับนอกจากนั้นแล้วถ้าไม่นับกลุ่มพลังงานนะครับที่ดีโดยเปรียบเทียบเนี่ยผมคิดว่าในไตรมาส2ที่จะดีเลยต้องบอกว่าหาน้อยกลุ่มครับอาจจะมีกลุ่มนึงก็คือกลุ่มไฟฟ้าขนาดใหญ่ซึ่งได้อันนี้ส่งจากเรื่องของตัวรุ่นผลทางฤดูกาลครับที่ผลประกอบการมักจะดีที่สุดรวมทั้งปีนี้อาจจะได้ผลดีจากเรื่องของเอฟเฟคเกนด้วยครับหลังจากค่าเงินบาทในไตรมาส2นี้กลับมาแข็งค่าจากไตรมาส1มากนะครับยังไงก็ตามเราแนะนำนักลงทุนให้มองข้ามไปครึ่งปีหลังมากกว่าครับว่าตัวไหนที่มันจะดีในช่วงครึ่งปีหลังซึ่งเท่าที่เราเห็นแนวโน้มนะครับกลุ่มที่น่าสนใจก็จะอยู่ในกลุ่มของ
อาหารครับกลุ่มของทางด้านพวกสาธารณูปโภคนะครับรวมทั้งกลุ่มที่ดีเฟนซีฟหน่อยอย่างพวกกลุ่มสื่อสารครับค่ะถ้าเจาะลึกเป็นรายตัวราคา3กลุ่มที่เมื่อสักครู่นี้คุณกิจพลพูดมามีตัวไหนที่แนะนำนักลงทุนได้บ้างไหมคะในกลุ่มอาหารนะครับเราชอบตัว CPF ตัว TU นะครับซึ่งก็มองว่าภาพของธนาคารมาส2อาจจะมีผลกระทบกำไรชะลอบ้างเพราะว่าเงินบาทที่แข็งค่าแต่ครึ่งปีหลังก็น่าจะเห็นภาพที่ฟื้นตัวต่อเนื่องนะครับในกลุ่มของสาธารณูปโภคที่เราชอบเนี่ยเราชอบ WHUP นะครับซึ่งเป็นบริษัทลูกของ WHA ที่ทำนิคมอุตสาหกรรม WHUP เนี่ยครึ่งปีแรกโดนผลกระทบของเรื่องไม่ใช่โควิดแต่เป็นเรื่องของโซนภัยแล้งที่ทำให้ต้องชะลอการจ่ายน้ำจ่ายไฟนะครับพอครึ่งปีหลังเนี่ยสถานการณ์ภัยแล้งผ่านไปแล้วก็ทำให้การผลิตของบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมกลับมาเต็มที่ดังนั้นเราน่าจะเห็นกำไรที่ดีขึ้นต่อเนื่องแล้วก็ผลตอบแทนปันผลที่มากกว่า 5% นะครับแล้วก็สุดท้ายครับในกลุ่มสื่อสารถ้ามองเรื่องของการจ่ายเงินปันผลได้เนี่ยในกลุ่มนี้ก็ถ้าจะเรียกว่าเลือกได้2ตัวครับก็คือตัว Advance กับตัว Telecom Intas นะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็จะเป็นการเก็งกำไรรายตัวครับแต่ว่าถ้ามาดูแล้วก็ต้องบอกว่าให้เน้นครับในกลุ่มที่น่าจะมีแนวโน้มของการจ่ายปันผลได้หรือว่ามีธุรกิจที่มีความมั่นคงแล้วก็ไม่ได้มีความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจมากครับค่ะได้เลยค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะขอบพระคุณสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะช่วงนี้อาจจะต้องรอกันสักนิดนึงคุณกิตพลบอกว่าเราอาจจะไปหาจังหวะการลงทุนในช่วงครึ่งปีหลังมี3กลุ่มนะคะที่เมื่อสักครู่นี้บอกมาอาหารสาธารณูปโภคแล้วก็อีก1กลุ่มก็คือกลุ่มสื่อสารค่ะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาอัปเดตค่ะทางเลือกการลงทุนที่น่าสนใจและโดยเฉพาะอย่างยิ่งราคาทองคำที่เริ่มทำสถิติใหม่นะคะขึ้นมาแต่ระดับที่เรียกว่าใกล้ระดับสูงสุดในรอบ9ปีค่ะโดยการเงินธนาคารวันนี้หุ้นไทยปรับตัวย่อลงไปเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับตลาดภูมิภาคนะคะยังไม่มีปัจจัยอะไรใหม่ๆเข้ามาค่ะแต่ว่าพรุ่งนี้ก็ยังคงมีความหวังว่าจะมีปัจจัยอะไรเข้ามาใหม่กันด้วยหรือเปล่านะคะและที่สำคัญตอนนี้นักลงทุนก็ยังคงจับตาในเรื่องของวัคซีนที่จะเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาในเรื่องของโควิด-19 ที่เกิดขึ้นค่ะวันนี้หุ้นไทยปรับตัวลดลงไปประมาณ 10.76 จุดนะคะยืนอยู่ที่ 1,362.46 จุดมูลค่าการซื้อขาย 66,274.72 ล้านบาทนักวิเคราะห์การเปิดเผยค่ะหุ้นไทยวันนี้แกว่งไซด์เวย์ในลักษณะสร้างฐานหลังไร้ปัจจัยใหม่ด้านตลาดในภูมิภาคยุโรปที่เทรดบ่ายนี้นะคะก็แกว่งทั้งบวกลบสลับกันไปค่ะขณะเดียวกันนะคะก็มีการคาดการณ์กันด้วยว่าในทางด้านของยุโรปที่เขามีการปรับลดเศรษฐกิจยุโรปค่ะถือว่าเป็นแรงกดดันที่ทำให้ตลาดหุ้นไทยอาจจะมีการปรับตัวลดลงไปกันด้วยนะคะวันนี้สถาบันกับต่างชาติมีการขายออกไปค่ะรายย่อยซื้อเข้ามา 3,215 ล้านบาทส่วนในวันพรุ่งนี้นะคะนักวิเคราะห์เขาก็มองแนวรับ 1,360 จุดส่วนแนวต้าน 1,380 จุดค่ะค่ะส่วนบรรยากาศการซื้อขายในฝากฝั่งของตลาดหุ้นในโซนเอเชียนะคะวันนี้ก็มีความวิตกกังวลเกี่ยวกับกรณีของกฎหมายความมั่นคงของจีนที่มีการประกาศบังคับใช้แล้วทำให้สหรัฐอเมริกาหาทุกวิธีทางนะคะในการที่จะเข้ามาดัดหลังหรือว่าตอบโต้กับจีนนะคะซึ่งประเด็นดังกล่าวก็อาจจะกดดันทำให้ตลาดหุ้นของฮ่องกงนั้นมีความผันผวนบ้างในช่วงเช้าที่ผ่านมาแต่ว่าไม่สามารถที่จะกีดกั้นเขาจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นได้นะคะส่วนทิศทางของการลงทุนในฝากฝั่งของตลาดหุ้นในโซนญี่ปุ่นก็กังวลเกี่ยวกับตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆแล้วค่ะซึ่งดูอ่อนแรงแล้วก็ยังมีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในระลอกที่2 อยู่และแน่นอนนะคะว่าอีกหนึ่งประเทศที่มีอัตราการแพร่เชื้อปรับตัวสูงขึ้นในช่วงเวลานี้นั่นก็คือเกาหลีใต้นะคะได้รับผลกระทบเนื่องจากมีการรายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้นและมีรายงานว่าตัวแพร่เชื้อหรือว่าไวรัสโควิด-19 นี้อาจจะเป็นลักษณะของการกลายพันธุ์ด้วยนะคะส่วนทิศทางของการลงทุนในตลาดหุ้นจีนจะเห็นได้ว่ายังคงสดใสยังเป็นบูมมาร์เก็ตอยู่นะคะคาดหวังการฟื้นตัวของเศรษฐกิจเงินบาทวันนี้ค่ะปิดตลาดอ่อนค่านะคะเรียกว่าแข็งค่าขึ้นมาเล็กน้อยจากอ่อนค่าในช่วงเช้า31.30 บาทปิดไปที่31.23 บาทพรุ่งนี้ประเมินกรอบ31.20-35 บาทค่ะต้องบอกว่าการที่คุณโดนัลด์ทรัมป์ออกมาพูดว่าสหรัฐนั้นอาจจะมี
ผู้ติดเชื้อโควิดลดลงหรือว่าไม่ได้เกิดสาเหตุมาจากสหรัฐนะคะอย่าให้ประชาชนเนี่ยกลัวหรือว่าวิตกกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งล่าสุดดูเหมือนว่าทางด้านของผู้อำนวยการสถาบันภูมิแพทย์นะคะและโรคติดต่อแห่งชาติสหรัฐเขาออกมาเปิดเผยนะคะว่าในเรื่องของคุณโดนัลด์ทรัมป์ที่มาพูดว่าโควิด-19 เนี่ยไม่เป็นอันตรายอย่าไปเชื่อนะคะดังนั้นก็อยากจะให้ประชาชนเนี่ยสวมใส่หน้ากากอนามัยกันอยู่เพราะว่าตอนนี้ยังมีอีกหลายสิ่งที่อันตรายแล้วก็เลวร้ายมากเกี่ยวกับเรื่องของโควิด-19 ดังนั้นอย่าหลงดีใจในข้อมูลผิดๆที่คุณโดนัลด์ทรัมป์ได้มีการประกาศออกมาค่ะซึ่งก็เหมือนจะสอดคล้องไปยังกับข้อมูลของมหาวิทยาลัยวอชิงตันนะคะที่เขาบอกว่ายอดผู้เสียชีวิตโควิด-19 ของสหรัฐเนี่ยอาจจะทะลุ 200,000 คนในเดือนพฤศจิกายนนี้ค่ะแล้วก็ยังคงมีคำเตือนจากเฟดมาด้วยนะคะว่าเศรษฐกิจของสหรัฐอาจจะมีการปรับตัวลดลงไปหลังจากยอดของโควิด-19 เนี่ยยังคงพุ่งทะยานไม่หยุดค่ะค่ะล่าสุดเนี่ยนะคะ Goldman Sachs ก็ออกมาระบุด้วยนะคะบอกว่านักลงทุนอาจจะต้องมีการระมัดระวังการลงทุนนะเนื่องจากว่าในกรณีของการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนผลการเลือกตั้งมันอาจจะดีเลย์ออกไปเพราะว่าประชาชนส่วนใหญ่ของสหรัฐอเมริกาอาจจะไม่สามารถออกมาใช้สิทธิ์ด้วยตัวเองอาจจะต้องลงคะแนนเสียงผ่านทางไปรษณีย์นะคะซึ่งประเด็นดังกล่าวก็มีการถกเถียงกันแหละว่าถ้าโจไบเดนมาทรัมป์มานะคะจะส่งผลอย่างไรต่อตลาดหุ้นนะคะส่วนทิศทางของการลงทุนในฝากฝั่งของยุโรปในค่ำคืนวันนี้อย่างที่รายงานกันไปตั้งแต่ช่วงต้นรายการนะคะว่านักลงทุนจับตาเกี่ยวกับมาตรการนะคะที่จะเข้ามากระตุ้นเศรษฐกิจชุดใหม่นะคะแต่ว่าเป็นชุดเล็กๆของอังกฤษนะคะที่จะเข้ามาช่วยพยุงเศรษฐกิจจากวิกฤตโควิด-19 ในขณะที่อีกหนึ่งสินทรัพย์ที่น่าสนใจอันนี้รายงานกันดีกว่านะคะเพราะว่าราคาทองคำค่ะเรียกว่าพุ่งทะยานนะคะขึ้นมาเหนือระดับ 1,800 เหรียญที่บอกเนี่ยนะคะเป็นราคาทองคำใน Gold Spot นะคะ Gold Spot นะคะกับ Gold Future ราคาเขาจะต่างกันประมาณ10กว่าเหรียญนะคะวันนี้ Gold Spot นะคะขึ้นมาฮิตที่ระดับสูงสุดใหม่ 1,800 ใกล้ๆ5เหรียญนะคะเป็นระดับที่สูงสุดนับตั้งแต่พฤศจิกายนปี2011ก็คือรอบเกือบ9ปีเลยทีเดียวและบรรยากาศการลงทุนนั้นได้รับแรงผลักดันแล้วค่ะจากตัวเลขของโควิด-19 นะคะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราไปเทียบเคียงกับ Gold Future เช้าวันนี้หรือว่าตลอดทั้งวันนะคะในตลาดเอเชียราคาก็พุ่งทะยานโดยที่ปรับตัวขึ้นมาเหนือระดับ 1,810 เหรียญแล้วค่ะต้องบอกว่าทองคำนี่จะสร้างความเซอร์ไพรส์ให้กับเราอยู่เกือบตลอดเวลาเลยนะคะเวลาปรับตัวลดลงหรือว่าปรับขึ้นเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเร็วเหมือนกันนะคะขณะเดียวกันค่ะมาดูกันอีกสักนิดนึงนะคะล่าสุดทางด้านของปตท.ค่ะได้มีการออกมาประกาศนะคะเตรียมเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือไม่ได้สิทธิ์ไม่มีหลักประกันและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ค่ะภายใต้โครงการตราสารหนี้จำนวน2รุ่นประกอบด้วยหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหรือว่ากรีนบอนด์นะคะอายุ3ปีอัตราผลตอบแทน 2.25% ต่อปีและหุ้นกู้อายุ7ปีอัตราผลตอบแทน 2.85% ต่อปีค่ะโดยได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือนะคะที่ระดับ Triple A ค่ะจากบริษัทฟิตเลตติ้งจำกัดมหาชนนะคะเมื่อวันที่14เมษายนโดยเป็นอันดับเครดิตสูงสุดสำหรับตราสารหนี้ที่ออกในประเทศไทยโดยปตท.จะให้สิทธิ์กับผู้ถือหุ้นกู้เดิมของปตท.ก่อนในการจองซื้อหุ้นกู้เฉพาะรุ่นอายุ7ปีในวันที่20กรกฎาคมนี้ค่ะและจะเปิดจำหน่ายหุ้นกู้กรีนบอนด์อายุ3ปีและหุ้นกู้อายุ7ปีให้กับผู้ลงทุนประชาชนทั่วไประหว่างวันที่21ถึง23กรกฎาคมนี้ผ่านธนาคารกรุงไทยธนาคารกรุงศรีอยุธยาธนาคารกสิกรไทยธนาคารไทยพาณิชย์ซึ่งเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ค่ะแจ้งสำหรับลูกค้าของธนาคารกรุงเทพกันสักหน่อยนะคะสำหรับใครที่จะใช้บริการผ่านรูปแบบของออนไลน์นะคะธนาคารกรุงเทพแจ้งขออภัยในความไม่สะดวกค่ะขอปิดปรับปรุงระบบงานชั่วคราวนะคะเพื่อที่จะพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้นซึ่งจะมีผลในค่ำคืนวันศุกร์ที่10กรกฎาคมไปจนถึงวันเสาร์ที่11กรกฎาคมนะคะผ่านรูปแบบของบริการโมบายแบงกิ้งบัวหลวงไอแบงกิ้งแล้วก็บิสไอแบงกิ้งส่วนในคืนวันที่11ค่ะเที่ยงคืนจนถึงตีสองครึ่งนะคะบริการโอนเงินพร้อมเพย์จากต่างธนาคารเข้าสู่ธนาคารกรุงเทพและเครื่องบัวหลวง ATM e-wallet บริการชำระบินข้ามธนาคารบริการชำระค่าสินค้าและบริการผ่านทางอินเทอร์เน็ตด้วยบัตรเดบิตของธนาคารกรุงเทพลงทะเบียนสมัครใช้ Direct Debit ผ่าน SMS นะคะจะไม่สามารถใช้บริการได้รวมไปถึงบริการ Mobile Banking บัวหลวง iBanking บริการซื้อขายกองทุนเปิดและพันธบัตรผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆของธนาคารและธุรกรรมการโอนเงินบุคคลที่3โอนเงินต่างธนาคารและชำระค่าสินค้าและบริการผ่านเครื่องบัวหลวง ATM จะไม่ได้รับ SMS แจ้งทำรายการค่ะ
ค่ำคืนนี้หมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้4ทุ่มกลับมาเจอกันใหม่ค่ะเรา2คนพร้อมทีมงานลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ